ต้นราชสกุลปราโมชกรมขุนวรจักรทรานุภาพผู้กล้ามีข้อพิพาทในยามที่ตระกูลบุญนาคเรืองอำนาจพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าปราโมชเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่2กับเจ้าจอมมารดาอัมพาประสูติเมื่อ11มีนาคมปีพุทธศักราช2359ได้กำกับว่าราชการกรมพระนครบาลกรมหมอกรมช่างเคลือบช่างหุงกระจกกรมยวน6และกรมท่าปี2410ได้สถาปนาขึ้นเป็นกรมขุนวรจักรทรานุภาพได้เคยมีข้อพิพาทกับเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ช่วงบุญนาคเรื่องการเปลี่ยนแผ่นดินในช่วงรัชกาลที่4ถึงรัชกาลที่5และการตั้งกรมพระราชวังบวรสถานมงคลหรือวังหน้าพระองค์เป็นต้นราชสกุลปราโมชซึ่งพระชนลงในรัชกาลที่5เมื่อพระชันษาได้57ปี